คุณปอยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับขอบคุณทุกท่านนะครับมาสนุกสนานกันนี่ฮะและได้ความรู้ด้วยครับและมีเรื่องราวสนุกสนุกที่คนเขียนจดหมายมาหาเราด้วยใช่ฮะนี่ครับมาเลยครับไม่น่าเชื่อสวัสดีค่ะครับเหนือฟ้ายังมีฟ้าครับเหนือไหปลาร้ายังมีหนอนเหนือมนุษย์ยังมีเซียนวลีนี้ถูกต้องที่สุดค่ะครับชาวฝรั่งเศสนะชาวฝรั่งเศสฝรั่งเศสชาวฝรั่งเศสคุณไปขูดลิ้นบ้างก็ได้นะชาวฝรั่งเศสใช่ชลาได้ขายบ่อน้ำให้ชาวจีนชลาอ๋อคือเป็นคนสองสัญชาติเข้าใจเข้าใจชลาทั้งคู่เศสชลาทั้งคู่ชาวฝรั่งเศสชลาขายบ่อน้ำให้ชาวจีนชลาอืมรุ่งขึ้นชาวฝรั่งเศสไปบอกชาวจีนว่าไงว่าเมื่อวานเนี่ยไอ้ขายบ่อน้ำให้อยู่เนี่ยใช่แต่ไอ้ไม่ได้ขายน้ำในบ่อนะถ้าอยู่จะใช้น้ำนี่อยู่ต้องจ่ายค่าน้ำให้กับไอ้นะเฮ้ยไอ้วะด้วยความหัวหมอของชาวฝรั่งเศสชลาสักพักหนึ่งชาวจีนชลาก็ยิ้มมุมปากแล้วบอกว่าโอ้ไอ้กำลังจะบอกอยู่ไอ้กำลังจะบอกอยู่อยู่พอดีเลยว่าไอ้อยู่ต้องรีบไปวิกน้ำในบ่อออกให้หมดนะไม่งั้นเนี่ยไอ้คิดค่าเช่าบ่อนะเด็กเลยไอ้นี่ๆๆก็เรียกต้องทันกันต้องชนคำว่าทันกันเนี่ยดีท่านต้องทันโลกทันโลกใบนี้และทันโรคที่จะเกิดขึ้นกับท่านวันนี้มีเรื่องให้ท่านทันทุกอย่างเลยได้ยินเรื่องน้ำตาลกันมาเยอะแล้ววันนี้ลองฟังดีๆต้องตั้งใจฟังนิดนึงฟังดีๆแล้วจะเห็นว่ามันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเชิญครับใกล้ตัวนะคิดตามไปพร้อมกันนะครับวันนี้จะคุยเรื่องของผลเสียของน้ำตาลที่มีต่อสุขภาพนะครับข้อมูลมาจากเว็บไซต์พบแพทย์นะครับน้ำตาลที่มากเกินไปเนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญนะครับที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนี่คืออะไรครับเช่นโรคอ้วนครับโรคเบาหวานครับโรคความดันโลหิตสูงครับโรคหัวใจและหลอดเลือดครับอันนี้คือโรคที่เรียกว่าไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับองค์การอนามัยโลกเนี่ยนะครับแนะนำให้ผู้ใหญ่และเด็กเนี่ยบริโภคน้ำตาลไม่เกิน6ช้อนชาหรือ24กรัมต่อวันต่อวันนะต่อวันครับน้อยมากการบริโภคน้ำตาลที่มากเกินไปเนี่ยอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพดังต่อไปนี้นะครับข้อ1ระดับพลังงานเนี่ยแปรปรวนครับหลังกินของหวานเนี่ยคนเรามารู้สึกกระฉับกระเฉงมากกว่าปกติใช่ๆๆมันเหมือนมีพลังงานไงใช่ครับเพราะว่าระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ปริมาณอินซูลินเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นครับส่งผลให้ระดับพลังงานเนี่ยเพิ่มขึ้นไปด้วยครับโดยความรู้สึกดังกล่าวเนี่ยมักเกิดขึ้นชั่วคราวหลังจากนั้นนะครับระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยจะลดลงอย่างรวดเร็วระดับน้ำตาลที่ผันผวนเนี่ยอาจทำให้ระดับพลังงานของร่างกายเนี่ยแปรปรวนครับส่งผลให้รู้สึกเหนื่อยหรือว่าอ่อนเพลียตามมาผลเสียต่อมานะครับเสี่ยงต่อการเกิดสิวครับการกินอาหารน้ำตาลสูงเนี่ยนะครับส่งผลทำให้ฮอร์โมนแอนโดรเจนในร่างกายเนี่ยถูกหลั่งออกมามากผิวหนังผลิตน้ำมันออกมามากขึ้นและเสี่ยงเกิดการอักเสบมากขึ้นเป็นสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดสิวได้ครับโดยมีงานทดลองในกลุ่มวัยรุ่น 2,300 รายนะครับพบว่าผู้ที่บริโภคอาหารหรือว่าเครื่องดื่มเติมน้ำตาลเป็นประจำมีแนวโน้มเสี่ยงเป็นสิวมากขึ้นถึง 30% ครับโอ้ 30% น่าผลเสียต่อมาข้อนี้น่ากลัวสุดเลยเป็นสิวข้อต่อมานะครับเสี่ยงหน้าแก่ก่อนวัยอันนี้ไงบอกแล้วการกินอาหารหวานมากๆเป็นประจำเนี่ยผลเสียข้อนี้มาจริงๆนะครับใช่ท่านผู้ชมดูผมเป็นตัวอย่างเนี่ยอาเพิ่ง32เองอ่ะเคยด่าแก่ชอบกินหวานเขาบอกว่าทำให้ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันสูงครับเมื่อโมเลกุลของน้ำตาลเข้าไปจับกับโปรตีนจะก่อให้เกิดสารบางชนิดใช่ครับซึ่งสารชนิดนี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะทำลายคอลลาเจนและอิลาสตินในผิวครับครับส่งผลให้ผิวหนังของเราเนี่ยหย่อนคล้อยครับแล้วก็เกิดริ้วรอยแล้วก็จุดด่างดำได้ครับข้อต่อมาอันนี้ฟังดีๆนะครับนี่เลยครับเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้านักวิจัยนะครับเชื่อว่าภาวะในเลือดไม่คงที่ระดับสารสื่อประสาทในสมองที่ผิดปกติการอักเสบตามส่วนต่างๆของร่างกายล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตนะครับหงอยหงอยหงอยเลยเลยมีงานค้นคว้านะครับพบว่าผู้ชายที่บริโภคน้ำตาล67กรัมต่อวันหรือมากกว่ามีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าผู้ชายที่บริโภคน้อยกว่า40กรัมต่อวันถึง 23% ครับเพราะฉะนั้นจริงๆนะเขาบอกแล้วฮะ
เศร้าสิเศร้าเดี๋ยวอันนี้ซึมเศร้าหรือง่วงอันนี้อันนี้เป็นง่วงมากอ่ะเขาบอกอันนี้ฟังแล้วน่าตกใจไหมฮะคือที่น่าตกใจจริงที่องค์การอนามัยโลกบอกว่าเราไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกินวันละ6ช้อนชาหรือกี่กรัม24กรัมต่อวัน24กรัม64 24ไม่ทราบฮะแต่ผมบอกว่าเห็นไหมว่ามันน่าตกใจนะเรื่องแบบนี้มันเกินอยู่แล้วยังไงก็เกินครับและไอ้ส่วนเกินที่ว่านั้นจะทำให้มันออกไปได้ยังไงอันนั้นก็ต้องหาวิธีการต้องหาวิธีการพักตรงนี้สักครู่พวกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับแก้วบองทองมั่นครับแก้วบองที่ไม่มีกลิ่นปลาแบบเลยบอกเลยแบบสบายๆมากมันอร่อยจริงๆนะคุณผู้ชมมันเผ็ดฮะโอ้ยอร่อยจริงเนี่ยรับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนน10คะแนนเต็มครัวคุณต๋อย